ตอนรับคุณฟังเข้าสู่อาหารสมอง6โมงเย็นกับ The Book t e l l e r ครับช่วงเวลาที่นำเสนอสาระความรู้ดีๆจากการพัฒน,นาตนเองเรื่องราวแรงบนันดาลใจจากบทความดีๆหรือว่านังสือหน้าอ่านมาสรุปมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำนะครับในช่วงนี้ครับช่วงที่โควิด -19 นะคระยแพร่ระบาดข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาระยะห่างของเราใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนในหลายประเทศต้องสูญเสียไปแน่ๆก็คือการ โอบกอดกันนั่นเองครับการอบกอดที่แสดงถึงความรู้สึกรักห่วงใยอันอบอุ่นนะครับด้วยความใกล้ชิดที่เปลี่ยนไปนะครับได้นําไปสู่ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในผลเชิงบวกของการโอบกอดกันมีการวิจัยทางจิตวิทยาและผลการศึกษาหลายชิ้นนะครับที่ตีพิมพ์ในปี2021ิที่ผ่านมาซึ่งได้ให้ข้อมูลในด้านบวกเกี่ยวกับการกอดของเราครับ ซึ่งเว็บไซต์ Psychology Today นะครับได้นำผลงานวิจัยเรื่องการกอดมาย่อยให้เราได้ศึกษาครับว่าการอบกอดนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อจิตใจและร่างกายของเราบ้างซึ่งเขาได้สรุปมาเป็น4ข้อสำคัญที่น่าสนใจลองฟังกันครับข้อ1ครับการกอดตัวเองก็ลดฮอร์โมนความเครียดได้การศึกษาล่าสุดโดยนักวิจัยจากมหาลัยเกอเทในแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีนะครับ มุ่งเน้นไปที่ผลเชิงบวกของการกอดต่อความเครียดครับว่าการได้รับการอบกอดจากคนอื่นจะช่วยลดความเครียดได้อย่างไรบ้างและยังรวมถึงการกอดตัวเองด้วยเช่นกันซึ่งพบว่าการกอดตัวเองนั้นก็ส่งผลดีในการลดความเครียดเช่นเดียวกันนะครับนักวิจัยครับได้ใช้อาสาสมัครจำนวน159คนโดยใช้การทดสอบความเครียดทางสังคมครับซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นความเครียดแบบมาตรฐาน โดยเขาจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์งานสำคัญครับแล้วทำให้ผู้ทดลองนั้นเกิดความผิดหวังครับและนอกจากนี้ครับนักวิจัยยังขอให้อาสา,าสมัครได้มอบตัวอย่างน้ำลายเพื่อตรวจวัดคอร์ติซอลหรือโฮอร์โมนความเครียดหลังที่พวกเขาเครียดด้วยนะครับอาสา,าสมัครถูกแบ่งออกเป็น3มกลุ่มครับโดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน3อย่างในกลุ่มแรกครับเมื่อพวกเขาเครียดนั้นจะถูกผู้ช่วยของนักวิจัยกอดเป็นเวลา20วินาที กลุ่มที่2ครับให้กอดตัวเองเป็นเวลา20วินาทีและกลุ่มที่3ครับพวกเขาจะไม่ได้รับการอบกอดใดๆเลยผลการวิจัยแสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าอาสาสมัครที่ถูกผู้อื่นกอดปลอบใจและอบกอดตัวเองครับมีระด,ดับคอร์ติซอลหรือระด,ดับฮอร์โมนความเครียดนี่ต่ำกว่าผู้คนที่ไม่ได้รับการกอดใดๆเลยครับดังนั้นครับงานวิจัยนี้ก็แสดงให้เราได้เห็นว่าการกอดตัวเองในเวลาที่เรามีความเครียดนั้น ก็จะช่วยลดผลกระทบด้านลบทางอารมณ์ของเราได้เช่นกันนะครับข้อ2ครับระยะเวลากอดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอารมณ์การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ครับโดยนักวิจัยจากภาควิชาจิตตวิทยาของมหาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับได้มุ่งเน้นไปที่ระยะเวลาที่เราถูกกอดครับจะส่งผลกระทบต่อการลดความเครียดได้มากแค่ไหนกันในการศึกษานี้ครับผู้หญิงจำนวน45คนครับ ได้กอดกลุ่มนักวิจัยที่แบ่งเวลาออกเป็น3เวลาครับคือกอดนาน1วินาที5วินาทีและนานถึง10วินาทีครับและรายงานผลการวิจัยพบว่าการกอดแบบ5วินาทีและ10วินาทีครับได้รับการจัดอันดับว่าน่าพอใจมากกว่าการกอดแค่1วินาทีแป๊บเดียวเท่านั้นเองในเรื่องนี้ครับผลการวิจัยได้สรุปว่าหากอยากให้การกอดช่วยบรรเทาความเครียดได้เลครับ การกอดที่เหมาะสมควรมีความยาวอย่างน้อย5วินาทีขึ้นไปครับข้อ3ครับการกอดสัมพันธ์กับสุขภาพในผู้สูงอายุการศึกษาล่าสุดโดยนักวิจัยจากมหาลาัยยอร์กในโตเลนโตนะครับประเทศแคนาดามุ่งเน้นไปที่ผลบวกของการกอดในผู้สูงอายุเพราะก่อนหน้านี้ครับก็ยังไม่ค่อยมีใครทราบมากนะครับว่าการกอดนั้นจะมีผลทางจิตใจที่แตกต่างกันออกไปในช่วงชีวิตของคนเราหรือไม่ นักวิจัยครับได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้คนมากกว่า20,000คนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจากการสำรวจสุขภาพชุมชนของประเทศแคนาดาครับก็พบว่าผู้สูงอายุนะครับที่ระบุว่าตัวเองได้รับการโอบกอดในชีวิตประจําวันนั้นมีความน่าจะเป็นครับในการบ่งชี้ถึงสุขภาพที่ดีที่สูงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีโอกาสได้รับการโอบกอดเลย ผลกระทบนี้ครับยังมีในยะสสาคัญหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องไปถึงความสัมพันธ์ความเจ็บป่วยเรื้อรังด้านการเงินและอื่นอีกมากมายนะครับผลการวิจัยนี้นะครับอาจจะแสดงให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกอดและสุขภาพของผู้สูงอายุที่ได้รับการกอดในชีวิตประจําวันจะรู้สึกมีสุขภาพดีกว่าคนที่ไม่เคยได้รับการกอดเลยเพราะฉะนั้นครับคุณฟังครับ การกอดไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับหากเรากลับบ้านไปเจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราลองโอบกอดท่านดูด้วยนะครับข้อ4ครับวัฒนธรรมอาจจะมีผลต่อการกอดของเราการศึกษาระดับนานาชาติเมื่อเร็วๆนี้ครับได้นำนักวิจัยจากมหาลาัยวอร์ซอประเทศโปลแลนด์ครับได้ตรวจสอบว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการที่ผู้คนแสดงพฤติกรรมการสัมผัสทางอารมณ์ เช่นการจูบหรือการกอดกันครับแล้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคลกว่า1 4 0 0 0คนจาก45ประเทศพบว่าผู้คนในประเทศที่มีความอนุรักษณิยมน้อยกว่าครับและนับถือศาสนาน้อยกว่าจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการกอดหรือจูบกันมากกว่าครับยิ่งไปกว่านั้นครับผู้คนในประเทศที่มีอากาศอบอุ่นหรือในประเทศเขตร้อนนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยยังมีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นครับ อาจจะเป็นเพราะการใช้ชีวิตในประเทศที่มีอากาศอบอุ่นนะครับทำให้มีโอกาสพบปะผู้คนกลางแจ้งมากขึ้นครับนอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกันมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามกับคุณฟังครับนี่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งชี้วัดได้อย่างแม่นยำนะครับแต่ที่แน่ๆครับวัฒนธรรมนั้นก็อาจจะมีบทบาทสำคัญนะครับต่อพฤติกรรมในการกอดของเราเช่นกันครับนี่ก็เป็นสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการกอดนะครับ ฟังตอนนี้จบกันแล้วก็ลองกอดตัวเองสักพักหรือไปกอดคนที่เรารักกันนะครับนอกจากจะส่งผลที่ดีต่อจิตใจและร่างกายของเราแล้วยังส่งผลที่ดีต่อคนที่เรารักด้วยเช่นกันขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับพบกับเรื่องราวรดีๆอาหารสมองสบายๆตอนหกโมงเย็นทุกวันจันทร์พุธและเสาร์ครับแล้วพบกันครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ